จิตนายสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูมีดนะไม่ได้ไปทำอะไรฮะในสวนชวนชมก็คือเป็นมีดสำหรับตัดกรีดพวกกิ่งชวนชมรากชวนชมนะที่พี่วินิจมีไว้ใช้วันนี้ปลายแหลมงอแล้วก็กระชับมือดีนะที่สำคัญที่พี่วินิจใช้ในการตัดกรีดต้นชวนชมนะตัดกิ่งบ้างตัดรากบ้างนี่แหละนะถือว่าเป็นที่เด็ดเลยใบเลื่อยก็ถือว่าใบมีดมันเหมาะมือว่าทำจากไหนทำจากไอ้ใบเลื่อยตัดเหล็กที่เป็นไฮสปีดนะบอกมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็คมใช้ได้นานไม่นานแค่ไหนก็เนี่ยซื้อตั้งแต่ปี55นะครับประมาณนั้นตอนนี้ปี62จะ63แล้วก็ถือว่า 7-8 ปีแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยตอนนั้นราคา250แต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วราคาอาจจะพุ่งขึ้นแล้วก็ได้เนี่ยคืออุปกรณ์ที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัดกิ่งมันก็ต้องคมกริบนะตัดขาดไปเลยไม่ยุ่ยนะตัดรากก็ต้องคมบางทีเนี่ยที่ใช้ปลายแหลมเนี่ยเพราะว่าบางทีเราตัดรากเล็กๆหรือว่าต้องการอยู่ในจุดที่มันลึกๆเนี่ยเราก็ใช้ใบมีดเนี่ยแหละสอดเข้าไปตัดนะถ้าเราใช้กรรไกรบางทีสอดเข้าไปแล้วก็ต้องไปหนีบต้องไปโดนข้างๆอีกนะช้ำอีกนะเป็นบาดแผลอีกนี่แหละนะการที่จะตัดแต่งชวนชมก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีนะปลายแหลมเนี่ยกระชับมือเลยนะเนี่ยนะอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งชวนชมรากชวนชมนะวันนี้ก็พามาชมกันนะครับผมใครที่อยากจะเล่นชวนชมเอาจริงๆจังๆเลยก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างนี้แหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ